ทำนายความฝันเลขนำโชคทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ามีคนอิจฉาริษยาฝันว่ามีคนมาอิจฉาริษยาเนี่ยมันแปลว่าอะไรฝันว่ามีคนอิจฉาริษยาในตัวของเราฝันว่ามีคนอิจฉาในตัวของเราเนี่ยฝันว่าถูกคนอิจฉาริษยาแปลว่าอะไรฝันว่าถูกอิจฉาริษยาเนี่ยแปลว่าศัตรูเก่าศัตรูเก่าจะย้อนกลับมาล้างแค้นณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนน่ะนึกถึงคุณในทางไม่ดีแต่ว่าคุณน่ะฉลาดกว่าเขาคุณจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานท่านจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีฉลาดคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนจิตใจดีคุณจะเจริญก้าวหน้าตอนนี้มีคนคิดแก้แค้นคุณคุณจะถูกคนใส่ร้ายป้ายสีมีคนจ้องจับผิดมีคนใส่ร้ายป้ายสีทำให้คุณเป็นทุกข์คุณร้อนลุ่มในหัวใจเป็นความฝันที่หมายความว่าณเวลานี้ตอนนี้มีคนที่ร้อนลุ่มในหัวใจเพราะอยากจะเอาชนะคุณคนคนนี้เขาอยากเห็นคุณตกต่ำเขาอยากจะเอาชนะคุณเขาใส่ร้ายป้ายสีแต่งเรื่องดินทาใส่ร้ายแต่ก็ทำอะไรคุณไม่ได้คุณยังเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงคุณมีชื่อเสียงที่ดีคุณมีความเจริญก้าวหน้าเลขนำโชค8 2 8 8 2 8รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ